โอ้แข็งสู้มือมากดีมากค่อยนะหาไว้ก่อนนะคะHello everyone, sorry to interrupt, but let me welcome you to my channel. In today's video, I am at Divana Senchora Spa in the very center of Bangkok, Thailand. I'm here for the Thai medical doctor to relieve my stiff neck and shoulder. Talking with her is very enjoyable and informative, and at the end of this video, I will show you their lovely restaurant. Thank you. Come with me to experience it together. And if you like this video, let me know in the comments. And now it's time to enjoy. ค่ะขออนุญาตนะคะเป็นไงบ้างคะก็ดีค่ะเมื่อกี้ต้องเน้นตรงไหนไปบ้างคะตรงไหล่ค่ะตรงช่วงไหล่ใช่ไหมคะใช่แต่ขอดูหน่อยหลังแข็งมากเลยปกติเวลาเป็นวัยอ่ะมีปัญหาตรงช่วงนี้ใช่ไหมคะใช่จะตึงค่ะตึงตรงไหล่แล้วก็ตรงสะบักปกติเป็นเพราะออกกำลังกายหรือว่านั่งทำงานนั่งทำงานเนาะแต่ลองหันหน้าด้านขวาให้สุดนะคะมาแค่นั้นแล้วก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นนะคะตรงที่ปวดเป็นตรงนี้หรือว่าตรงนี้ค่ะปวดจะตรงโอ้แล้วมาถึงข้างหลังเลยใช่ไหมตอนที่มีหน้าเนาะไหนลองอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันเลยค่ะทำท่าเหมือนกันเลยใช่แล้วก็เงยหน้าขึ้นข้างนี้เป็นไงคะที่เดิมค่ะฝั่งนี้เหมือนเดิมเลยไหมใช่โอเคตรงนั้นมันเป็นก้อนหนึ่งที่มันล้างทุกที่เลยมีปวดหัวไหมคะจะปวดแบบปวดล้าแบบซีดนึงเลยปวดตาไหมคะมันจะปวดตรงหัวคิ้วโอเคเพราะถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยมันตึงมากๆอย่างเงี้ยค่ะเวลาเลือดมันขึ้นไปเลี้ยงบริเวณศีรษะมันจะถูกเบียดเราก็เลยมีอาการปวดหัวถ้าเรากดจุดมันจะกดตรงที่เป็นทิกเกอร์พอยต์ใช่แล้วทีนี้เวลากดถ้ามีอาการล้าวคือปกติแล้วลองสังเกตดูว่าถ้าเรากดแล้วปล่อยมือมันรู้สึกว่าอาการปวดอะไรเงี้ยหรือว่าอาการล้าวขึ้นอ่ะมันหายไปไหมถ้ามันหายไปแสดงว่าปกติใช่โอเคเดี๋ยวขอยืดตรงช่วงนี้ให้ก่อนนะคะจริงนะหนักไปได้ไหมได้ไหมคนเป็นเยอะนะคะจริงๆมันไม่ได้เป็นเพราะว่าเรานั่งทำงานเรานอนตะแคงหรือเปล่าอ๋อเป็นเพราะนอนตะแคงหรือว่าเวลาที่สะพายกระเป๋าอย่างเงี้ยอ๋อก็เกี่ยวเหมือนกันยืดบ่อยไหมคะไม่เลยใช่ไหมหมอไม่ยืดให้ก็ไม่ยืดเองค่ะยืดเองก็ช่วยได้ค่ะพวกอาบน้ำอุ่นประคบร้อนอะไรอย่างเงี้ยคือนี่คือแบบจะบอกว่าหายลงเยอะแล้วเพราะว่าเราไปซื้อที่ว่าลองนั่งอะค่ะให้แบบนั่งหลังตรงตอนทำงานอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแต่ก่อนนี้แบบปวดติ้งหนักกว่านี้ใช่ไหมคะแล้วหลังล่ะคะมีปัญหาไหมหลังคือก่อนหน้านี้มันก็เนี่ยตรงก้นกบอะค่ะหลังล่างแต่ว่าพอได้ก็ไอ้ที่ลองนั่งใหม่มาก็โอเคทีนี้เดี๋ยวเราหันด้านขวานะคะแล้วก็ก้มหน้าตรงนี้อันนี้ไม่ไหวบอกนะคะอันนี้จะเป็นกดจุกกดนะตรงต้นคอจะรู้สึกมากกว่าเพราะว่ามันจะแข็งกว่าแต่ตอนปล่อยมันก็หายใช่ไหมคะรู้สึกที่มันล้าขึ้นไปใช่ค่ะ เราต้องหันหน้าอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะหันค้างไว้แป๊บนึงนะถ้าเกิดว่าเราหันกล้ามเนื้อมันจะยืดได้มากขึ้นค่ะเวลากดอย่างเงี้ยมันจะกดได้ทุกพื้นที่มากกว่าหันหน้าตรงแต่มันก็จะรู้สึกเจ็บมันแบบเจ็บตึงอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้รู้สึกอยากให้หมอหยุดนะวันนี้มันจะแบบ30 นาทีแป๊บเดียวเคยฝังเข็มไหมคะเคยฝังครั้งหนึ่งค่ะดีไหมคะตอนนั้นเรามีปัญหาตรงข้อมือก็หายไปเยอะค่ะแต่ก็ไม่ได้แบบหาย 100% นะแต่คือแบบ 80% หายไปอ่ะตอนนี้ไม่ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมบางคนไม่ชอบแบบนวดอย่างเงี้ยฝังเข็มมันก็ไม่ได้เจ็บเท่านวดนะโอ้โหนี่ไม่ได้ลงน้ำหนักเลยนะเราถือว่าเรายังเป็นน้อยใช่ไหมรู้ว่าเป็นหนักเป็นเยอะยังทำไมเราอยู่ได้ยังไงน่าจะแบบชินที่ปกติเวลามันแข็งเนี้ยค่ะมันจะมีแบบเป็นก้อนตอนแรกมันจะเป็นก้อนก็แต่ถ้าสเต็ปต่อไปอะเราก้อนมันยังไม่คลายอะรวมกันเป็นแผ่นนึกว่ามีกล้ามเนื้อจริงๆมันก็เป็นกล้ามเนื้อเราแต่เวลามันตึงเนาะมันก็จะแบบผูกกันอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้เสร็จก็แนะนำอาบน้ำอุ่นนะคะวันนี้กับพรุ่งนี้เช้าอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าเวลากดมันจะกระตุ้นในเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดด้วยทีนี้ถ้าเกิดว่าร่างกายร้อนแล้วเจอน้ำเย็นเลยเดี๋ยวคันเนื้อคันตัวโอ้แข็งสู้เลยว่าเห็นไหมคะจีนเหมือนข้างขวาจะหนักกว่าขวาแล้วใช่ทำไมอ่ะเราใช้มือขวานะส่วนใหญ่แล้วค่ะแบบ 90% เลยที่จะเป็นข้างตรงข้ามที่เราถนัดนอนตะแคงแน่ๆนอนตะแคงก็เกี่ยวเวลานั่งทำงานเราใช้ข้างขวาก็จริงค่ะแต่ว่าเราเบี่ยงตัวไปข้างซ้ายหรือเปล่าส่วนใหญ่คนเราชอบเป็นข้างที่แบบเราไม่ถนัดนะเนี่ยตรงสะบักนี่แหละสะบักแข็งมากเลยแต่แข็งไม่เท่าช่วงบ่าบ่าแข็งกว่าหรอตรงช่วงนี้เหมือนมันจะเป็นผังผืดใช่ค่ะเคยมีหมอบอกเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้นวดบ่อยอย่างเงี้ยแล้วพอเรากลับไปทำงานมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมข้างนี้ไม่ค่อยตึงนะซ้ายตึงกว่า ไหวนะคะนานไหมไหวทีนานไหมขอตรงนี้ไหวนี่ขนาดเราแค่30นาทีอยู่ด้วยกันตึงมากที่เราประคบร้อนช่วยได้ไหมคะช่วยได้ค่ะประคบร้อนแช่น้ำอุ่นแช่ออนเซ็นอย่างเงี้ยช่วยได้อาบน้ำอุ่นก็ดีเหมือนกันแต่ว่าอาบน้ำอุ่นอ่ะมันจะเป็นไหลผ่านเนาะมันจะไม่ได้แช่ที่มัดกล้ามเนื้อนานเท่าพวกประคบหรือว่าแช่น้ำอุ่นแช่ออนเซ็นอย่างเงี้ยความร้อนอ่ะช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวได้อย่างที่คนเขานวดกันเองที่บ้านเนี่ยค่ะที่ใช้พวกน้ำมันนวดแล้วมันจะแบบร้อนๆอย่างเงี้ยใช่รู้สึกว่ามันสบายปกติคนเรามุมง่ายไหมคะดับไปมีมุมไม่นะคะไม่ใช่ตอกเส้นหลีแล้วก็ไม่ตอกเส้นใช่ไหมคะก็โดนอยู่นะแต่ก็เจ็บอยู่แต่ก็สะใจดีนะตอกเส้นมันจะได้ลึกแล้วมันก็จะคลายได้ไวกว่าท่านว่าเราจะค่อยๆลงน้ำหนักใช่ไหมคะแต่ว่าตอกเส้นมันจะเป็นแบบตึกๆลงไปเลยอะคือเราก็ว่าตอกเส้นก็คล้ายๆฝังเข็มแต่มันอาจจะแบบมันคือหัวมันฝังเข็มมันก็จะจืดอะไรเงี้ยตอกเส้นมันก็ปึกลงไปแบบหัวมันใหญ่กว่าแต่ฝังเข็มเวลาฝังช่วงบ่าเจอก้อนหมอจีนเขาก็ขยี้ให้อยู่เหมือนกันแล้วแต่คนชอบว่าแบบชอบแบบไหนว่าอันนี้มันเป็นแบบทางเลือกใช่ไหมคะแล้วพอรักษาเนี่ยถามว่ามันหายไหมมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่เหมือนแบบฉีดยาอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เพราะขนาดแบบฉีดยาสเตียรอยด์ก็ยังต้องไปซ้ำใช่แต่ยังตึงอยู่นะคะคือมันต้องมาบ่อยขนาดไหนที่แบบให้มันสัปดาห์วันเว้นวันเลยถ้าเกิดว่าถามว่ามาบ่อยมันขึ้นอยู่กับเคสด้วยอย่างกรณีนี้เป็นหนักแล้วก็รับน้ำหนักไม่ค่อยได้อาทิตย์ละครั้งก็ได้ค่ะอาทิตย์ละครั้งก็ได้แต่สำหรับบางคนที่เป็นหนักแต่รับน้ำหนักไหว2 อาทิตย์ครั้งก็ได้แล้วแต่เลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่หนักมากพอมาช่วงแรกอยากให้มาแบบอาทิตย์ละครั้งก่อนแล้วก็พอกล้ามเนื้อเขามันเริ่มกลับไปคลายเป็นกล้ามเนื้อที่ปกติแล้วเนี้ยก็กลับบ้านยืดเองถ้าช่วงไหนรู้สึกหนักจริงๆยืดไม่ไหวก็ค่อยมาแต่ว่าแบบโกสูงสุดของเราก็คือให้เขาเป็นกล้ามเนื้อปกติถ้าเกิดว่ามันยังเป็นปมเป็นก้อนอย่างเงี้ยค่ะมันก็สามารถแบบปวดได้อีกก้มหน้านะที่ยืดไปถึงสะบักเลยบางคอก็ตึงต้องลองดูเรื่องหมอนอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะเวลาเรานอนอย่างเงี้ยคางเราต้องเสมอกับหน้าอกไม่เงยแล้วนอนหมอนสูงเกินไปอย่างเงี้ยไม่เงยหรือว่าคางต่ำเกินอย่างเงี้ยบางทีหมอนสุขภาพที่โฆษณากันก็มันก็ไม่ได้ดีสำหรับทุกคนอย่างเงี้ยค่ะต้องขึ้นอยู่กับสรีระเราด้วยนิดนึงนะ เลี้ยงชายเลยเส้นแรกเนี่ยก่ออีกทีได้ไหมอ่ะได้ค่ะเส้นแรกเมื่อกี้แต่ตอนบ่อยไม่ตื้อใช่ไหมคะไม่ปวดหัวไม่ตื้อมันก็จะรู้สึกเหมือนมันบ่อยฟิวโอเคเพราะตอนนี้มันรู้สึกหนักจิตโอเคแต่ปวดหัวข้างเดียวนี่ก็ไม่ได้เป็นบ่อยใช่ไหมคะไม่ค่ะเวลาอากาศเปลี่ยนเวลาเครียดอะไรเนี่ยโอเคไม่ไปขอรอบสุดท้ายนะคะข้างขวาเนี่ยเวลายกแขนหรือว่าหวีผมอะไรได้สุดใช่ไหมคะได้ค่ะได้สุดเลยข้างซ้ายก็สุดค่ะข้างซ้ายก็สุดโอเคเป็นไงคะเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยใช่ไหมคะถูกมีเพลียหรือว่าปวดหัวไม่ปวดหัวค่ะแต่รู้สึกง่วงนอนเบาขึ้นไหมใช่เวลายืดอะค่ะช่วงต้นคอก้มไปที่หนักแหลมใช้มือข้างเดียวกันกับหนักแหลมเราดันให้มาเป็น45องศาเพราะว่าตรงที่เรามีปัญหาคือตรงนี้อ๋อใช่ค่ะล้างไว้จะใช้ข้างเดียวกันกับรักแร้ที่เราก้มนะคะรักแร้ใช่คือเราต้องหันหัวไปทางรักแร้ใช่เราจะได้ตรงช่วงนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นท่าเนี่ยมันจะเป็นตรงนี้ซึ่งตรงนี้ไม่ค่อยมีปัญหากับสะบักที่เป็นผังผืดอะค่ะให้ทำท่าแบบนี้ให้แล้วก็ค้างไว้หน่อยมันจะเหมือนสะบักเราอะพุ่งเข้าหากันใช่ใช่ถ้าเกิดว่ามันเป็นผังผืดแล้วเราทิ้งไว้อย่างเงี้ยแล้วกล้ามเนื้อมันตึงเข้าหากันเราจะกลายเป็นคนหลักค่อมใช่เพราะว่าสะบักนิดนึงว่ามันเริ่มเป็นผังผืดแหละแต่ว่ามันยังไม่ได้เป็นเยอะใช่เรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะThis place, Divana Spa, is spacious. It's not just relaxing massage. After you massage with the therapist, and they have the doctor come to check that you stiff muscles in any area. It's so good. นูอะไรน่าทานบ้างไหมอ๋อตอนนี้ที่ร้านเรามีอาหารเซตพิเศษอยู่ค่ะชื่อว่าเซตเทดออฟไทยค่ะอ๋อในเซตก็จะมีเป็นแตงโมปลาแห้งค่ะมีทาร์ตมันม่วงยำแซลมอนส้มโอแล้วก็จะมีสโคบแล้วก็มีไก่กอแลกกับข้าวแตกนะอ๋อเป็นเซตอย่างนี้เลยค่ะโอเคค่ะงั้นเราเซตนั้นแล้วกันค่ะเราเป็นเซตออฟไทยเซตหนึ่งนะคะ